วิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยหยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธ์คมวัชรพงษ์ในรายการคุยให้คิดต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดนะครับพบกันวันศุกร์ที่12กรกฎาคม2567นะครับทางไทย PBS ชมทางออนไลน์ทุกช่องทางฟังทางพอดแคสต์แล้วก็เขียนความเห็นไม่ได้นะครับที่ LINE แอดของไทย PBS นะครับกับ3คนข่าวตั้งวงคุยกันนะครับพบกันวันนี้ชัดเจนแล้ว1เรื่องคือเรื่องของสว.นะครับเดินหน้าต่อกกต.ประกาศรับรองแล้วครับก็รอพิสูจน์ว่าจะมีฝีมือแค่ไหนเป็นสว.ตามที่หลายคนคาดหวังไม่ได้หรือไม่ได้ยังไงส่วนที่ต้องรอต่อไปนะครับรอแล้วรอต่อไปหลังจากปรับแล้วปรับอีกคือดิจิตอลวอลเล็ตนะฮะก็ลองดูว่าปลายปีจะได้ใช้หรือไม่ได้ใช้วันนี้ปูยาวเว้ยวันนี้ปูนะวันนี้มาแปลกเว้ยช่างกระเบื้องปูโอ้ว่าปกติไม่นะไม่ปกติไม่วันนี้ซ้อมมาเนี่ยซ้อมมาแน่เลยโยนมาเลยนะซ้อมสดๆได้ยินเสียงในห้องน้ำอ่ะพูดกับตัวเองอ่ะมีกันเลยเฮ้ยนี่อย่างนี้เล่าพัฒนาตักไว้สคริปต์อันนี้ที่ลองกินพูดถึงสวก่อนนะเดี๋ยวผมรอหน่อยได้ไหมต่อไม่ใช่ไม่ผมเดี๋ยวผมลืมครับเดี๋ยวนี้คุณกล้าขัดคุณพิชัยต่อหน้าผมชมคุณกล้าขัดคุณพิชัยผมยังไม่กล้าเลยโอ้โหคุณพิชัยผมยังไม่กล้าเลยนี่เป็นครับโอ้โหก็ได้โอ้นี่มันขึ้นท่านแล้วนั่นนะคนเดียวที่จะทุบโต๊ะได้คือวีระและอันดับสองคือผมพูดถึงสวเนี่ยผมมีแรงบันดาลใจอันหนึ่งว่าเลือกตั้งสวครั้งนี้เนี่ยไม่รู้ละอย่างอื่นมันจะสับสนโอลหม่านยังไงผมรู้แล้วว่าผมจะได้โปรเฟสเซอร์เนี่ยยังไงอ๋อเหรอตำแหน่งอะไรทางวิชาการเนี่ยศาสตราจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์เนี่ยความฝันทั้งชีวิตเนี่ยเมื่อไรจะได้เป็นโปรเฟสเซอร์แคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้แต่ไม่ใช่แคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้เฉยๆนะต้องมี FCE ต่อท้าย FCE ใช่ไหม Foreign Credential Evaluator ครับคุณไม่รู้เหรอเห็นบอกว่าคุณธรรมนัสก็ได้ตรงจากตรงนี้มาที่ไหนนี่นะที่เดียวกันปะไม่รู้ชื่อเดียวกันชื่อที่เดียวกันชื่อเดียวกันน่าจะเดียวกันแคลิฟอร์เนียเขาเป็นสถาบันรับรองการศึกษาของคุณใช่ไหมของเราเทียบคุณวุฒิอะไรเทียบคุณวุฒิให้เราไม่ให้เราเดี๋ยวให้ทั่วโลกเทียบใครไปเรียนอะไรมาไม่รู้แต่เขาจะมาเทียบให้แล้วเขาออกใบให้ออกใบเซอร์ให้เพราะสำหรับคนต่างชาติใช่ไหมที่ไปไม่รู้ของเขาด้วยมั้งสวที่ได้คะแนนสูงสุดอ่ะครับสวอะไรนะคุณหมอเกตกำมลใช่ไหมคุณหมอเกตกำมลเปลี่ยนสมัยไปแล้วก็แค่จบหมอจากรังสิตใช่ครับมีคนเล่าให้ฟังแต่ถ้าจบจริงจบแล้วแล้วปรากฏว่าแกก็ได้คะแนนสูงสุดแล้วก็ชื่นชมแล้วแกก็เรียกตัวเองว่าศาสตราจารย์ครับโอ้โอ้ทีนี้ศาสตราจารย์มาจากไหนแปลจาก professor แปลสอเนี่ยนะสอแปลว่าบอกกับว่าแกก็ไปออกรายการกับคุณสรยุทธ์คุณสรยุทธ์นี่ใจร้ายมากให้พูดภาษาอังกฤษเออให้พูดภาษาอังกฤษว่า professor พูดภาษาอังกฤษยังไงปรากฏว่าโอ้โหมีคนไปทำคลิปครับชื่นชมชื่นชมคันนี้ว่าแกได้เป็นศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เนี่ยจากมหาลัยนี้ที่เป็นมหาลัยรับรองคุณวุฒิใช่ไหมเขาไม่ใช่มหาวิทยาลัยสอนหนังสือนะเป็นสถาบันรับรองคุณวุฒิเออเราก็ส่งเอกสารให้เขาใช่ว่าผมเรียนอะไรมาแล้วเขาก็เทียบให้อ๋อคือได้เป็นศาสตราจารย์ใช่ก็มีค่าใช้จ่ายเล็กน้อยเห็นบอกว่าประมาณ 8,000 กว่าอะไรเนี่ยนะเหรียญอะบาทที่บาทนี่โอ้ยมันน้อยจริงไงผมก็ตกใจมันน้อยจริงไม่คุณจะเอาแบบเป็นถ่ายเอกสารเรื่องเอ้ยมันมีแบบถูกแบบแพงเว้ยแบบเอาแบบออนไลน์หรือจะเอาแบบใบเซอร์แบบชัดๆเนี่ยใบเซอร์เนี่ย200เหรียญใช่ขนาดผมไม่รู้เรื่องผมยังคุยได้เลยมั้ยเห็นมั้ยนี่ไม่ผมตกใจมันถูกเนี่ยสมควรจะให้อาจารย์วีระเป็นโปรเฟสเซอร์ก่อนเลยนะทีนี้พอพูดคำว่าศาสตราจารย์ใช่มั้ยคนไทยเนี่ยก็คนก็ต้องนึกว่าเป็นด็อกเตอร์จากต่างประเทศมหาวิทยาลัยที่ไปเรียนทำวิทยานิพนธ์ตรีโทเอกใช่ไหมไม่ใช่แต่ว่าแกอธิบายในรายการคุณสรยุทธ์บอกว่าแกไม่ต้องไปเรียนแกก็ทำแต่ไม่ได้มีการอธิบายนะว่าที่พูดเนี่ยไปเรียนจริงๆก็เปล่าแกบอกไม่ได้เรียนคุณสรยุทธ์บอกเขาเข้าใจนะครับไม่ได้เรียนใช่ไหมคืออาจจะเรียนทางออนไลน์ไม่ได้ไปเรียนด้วยตัวเองไม่ใช่ออนไลน์ด้วยแต่ไม่ได้บอกเรียนยังไงแล้วก็บอกแต่ว่า
ุดท้ายไม่ใช่ห้องแถวนะไม่ใช่ห้องแถวนะไปมีตึกด้วยนะมีตึกแถวแหมมีคนเป็นคนใหญ่เลยครับแล้วคนที่เดือดร้อนที่สุดคือบรรดาด็อกเตอร์ทั้งหลายแหล่นี่แหละครับที่ไปเรียนมาทำจริงๆอ่ะออกมาวุ่นวายใหญ่เลยเฮ้ยไม่ได้ผมแบบก่อนจะเป็นด็อกเตอร์เนี่ยต้องทำอะไรบ้างครับโอ้บางคนไปจบเคมบริดจ์จบที่มหาวิทยาลัยอเมริกันต่างๆนะบอกเฮ้ยอย่างนี้ไม่ได้ฉะนั้นผมฝากนะผมฝากคุณไปกดเดี๋ยวผมให้ลิงก์คุณมีอาจารย์ด็อกเตอร์คนหนึ่งบอกคุณกดตรงนี้นะเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะที่เขาอ้างถึงเนี่ยเข้าไปได้ศาสตราจารย์เลยเนี่ยนะลองเข้าไปเว็บไซต์สถาบันนี้ดูหน้าแรกมีโฆษณาขายบัตรเทียบเท่าบัตรประชาชนสหรัฐให้บริการด้วยผมว่าคุณสุทธิชัยน่าจะลองชวนนักข่าวสักคนไปลองซื้อบริการที่นี่ดูนั้นฝากเขาหน่อยนะแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยด็อกเตอร์เนี่ยครับโปรเฟสเซอร์เนี่ยบอกว่าไม่ใช่ซื้อเป็นเรื่องการทำส่งเอกสารเราไม่รู้ล่ะแต่ว่าถ้ายังไงพร้อมใจกันเรา3คนเป็นโปรเฟสเซอร์พร้อมกันได้ไหมได้ได้ไหมใช้บริการที่นี่ over qualify over qualify อย่างนั้นเราได้หลายใบไม่ใบเดียวเราได้หลายใบด้วยไม่ใช่ใบเดียวหลายใบเราได้หมื่นหนึ่งเนี่ยถ้ารัฐบาลแจกแล้วหมื่นเราไปซื้อนี่ได้ไหมไม่ได้เพราะมันเป็นเพราะมันเป็น foreign content ไม่มี local content เลยมันมีบริการอย่างนี้ไม่ใช่เหรอคือไปเทียบเกรดที่เราเรียนใช่ไหมฮะแล้วก็ถ้าจะทำมันต้องมีงานวิชาการไงถ้าไม่มีเนี่ยเขาจัดการให้ได้อ้าวมีเค้ามีบริการจัดการให้ได้กูต้องการได้หาไงมันต้องมีการตีพิมพ์ไม่ได้ผมถามคุณหน่อยครับทั้งหมดนี้จะนำไปสู่อะไรต้องบอกเรื่องจริงประชาชนไงตัวคุณหมอตัวสวทุกคนอ่ะไม่คือความจริงสมัครสวครั้งนี้ไม่ต้องมีใช้ปริญญาตรีก็ได้ไม่ต้องมีคุณสมบัติเลยนะโอ้ป.4ยังได้เลยคุณก็ได้ไม่ได้จำกัดเรื่องวุฒิคุณวุฒิการศึกษาไม่แต่ก็แล้วสรุปว่าคุณต้องการพูดเรื่องนี้คุณถามผมก็ต้องบอกผมมีความแรงบันดาลใจจากงานนี้เท่านั้นเองก็เล่าให้ฟังให้เฉยไม่ได้ต้องการอะไรนี่ไม่ได้ไปบอกว่าจะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติอะไรอย่างนี้ไม่มีคุณสมบัติไม่เกี่ยวนี่แค่สงสัยอ่ะไม่แค่บอกว่าถ้าคุณอยากเป็น professor มีวิธีแล้วมีวิธีนึงมีรัฐแจ้งให้ทราบพร้อมนะพร้อมตอนนี้เขาไปรายงานกี่คนแล้วโทษสองเกือบครบละเกือบครบแล้วเรื่องวัน170 180แล้วตอนนั้นเวลานี้นะณเวลานี้เกือบครบแล้วเกือบครบแล้ววันจันทร์จะเหลือใครไปรายงานจะเหลือไม่ยังวันจันทร์ใครเขาว่ามีบางกลุ่มเขาจะไปรายงานวันจันทร์ใช่15คนเอาเลือกเอาชัยเหรอไม่รู้ผมไม่ทราบตอนนี้คุณแบ่งได้กี่กลุ่มเนี่ยกลุ่ม120 140ใช่ไหมฮะเขาเป็นขอที่จะใช้สีมาแล้วน้ำเงินใช่ไหมประมาณเนี้ยโอ้โหมีกลุ่มแดงสัก10กว่ากลุ่มส้มอีกสักประมาณ20แล้วก็กลุ่มอิสระอีกประมาณเดี๋ยวแดงส้มนี่คืออะไรผมหมายถึงแล้ว120นี่สีอะไรผมหมายถึงความสัมพันธ์กับสีของพรรคการเมืองแต่ไม่ใช่พรรคการเมืองส่งอ่ะสัมพันธ์ยังไงเอาก็รู้จักกันหนุนกันช่วยกันเคยมีตำแหน่งในก่อนหน้านี้อะไรประมาณนี้หรือไม่มีก็ได้มันชัดๆดีคือไม่กลัวอะไรไม่มีก็ได้กลัวคุณสุทธิชัยคุณกลัวอะไรวะกลัวพรรคการเมืองเขาเดือดร้อนคุณกลัวไม่คุณไปกลัวอยู่คุณสุทธิชัยคุณไม่ต้องกลัวใช่เขาก็ก่อนหลังก่อนหลังคุณสุทธิชัยยังแค่ก่อนกันปลอดภัยแกเราอยู่ใต้ล้มธงแกนะใช่ใช่ Under Ambera อย่าไปกลัวอะไรหรอกผมไม่รับรองทั้งสิ้นแล้วไงต่อนะทีนี้ก็มีการแบ่งกลุ่มว่าสีมีสีส้มสีขาวก็มีไว้สีขาวก็เรียกว่าสีขาวสีขาวมีคุณรู้ป่ะมีอยู่คนเดียวเหรอแกแต่งชุดหมอไงไม่แกบอกแกแต่งชุดหมอแกสิผมไม่เคยเห็นแกแต่งชุดแบบนี้มาออกรายการทีวีนะนี่เป็นครั้งแรกนะนี่เห็นบอกว่าเวลาสมัครตอนสมัครสสแกก็แต่งนี้ไม่เจอเวลาไม่ใส่สูทนะใส่สูทนะไอ้นี่จำคดีเรื่องอะไรถอดกางเกงถอดกางเกงนักข่าวจับนักข่าวถอดกางเกงโอ้ยเรื่องนานแล้วเนาะตกลงสีขาวจำนี่มีคนไม่รู้เขาจะจับเขาจะลืมคุณชื่อไว้มันมีเรื่องถอดกางเกงในเลยสักอย่างสีขาวนี่มีคนเดียวอ่ะมีหลายคนเขาบอกว่าเขารวมกลุ่มนะผมว่าอย่างนี้นะอย่าไปทำเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยครับอย่าเพิ่งพูดอะไรตอนนี้นะเพราะมันจะเข้าอีหลอบเดิมคือก็เหมือนกับมีสวกลุ่ม30กลุ่ม40กลุ่มอะไรเงี้ยคือต้องถามว่าทำไมตอนนี้มันคือตอนนี้มันคือจะเลือกประธานวุฒิงานกับรองประธานวุฒิถูกไหมก็พยายามจะทำเป็นกลุ่มก้อนเพื่อที่จะอะไรเนี่ยเห็นไหมเริ่มต้นก็อย่างนี้แล้วไม่ไหวแต่มันมีกลุ่มจริงไม่ใช่หรือมีกลุ่มที่แบบ
แซกขึ้นมาเพื่อชิงตำแหน่งประธานและรองประธานจริงผลของการเลือกประธานสวจะชี้ชัดว่าใช่คุณต้องวิเคราะห์ตรงนั้นจะเป็นคุณอะไรล่ะมงคลสุรสัจจะใช่ไหมหรือบิ๊กเลียงเหรอแต่อีกคนนึงอดีตแม่ทัพภาคที่4อะไรเงี้ยเขามีอีกคนนึงมาจากเป็นผู้พิพากษาฎีกาแต่ผมให้คุณต้องสังเกตวิธีการวิเคราะห์ว่ากลุ่มแม่งมีกลุ่มดูว่าใครที่หนีนักข่าวใครที่ไม่หนีนักข่าวด้วยตรงนี้แหละสู้มีกลุ่มหนีนักข่าวไหมมีกลุ่มที่ไม่คุยนักข่าวเลยน่าสนใจว่าเราแบ่งเป็นกลุ่มไหนที่หนีนักข่าวกลุ่มไหนไม่หนีนักข่าวนั่นก็เป็นอีกหนึ่งไม้วัดอันหนึ่งเรียกไปสืบไหมสืบที่ไหนคือมันมีช่องลับอาคารรัฐสภานี่นะมันมีอ๋อนี่ที่ไปบ่อยไปบ่อยมันมีช่องรับตรงไหนคุณนิชัยสังเกตผมไม่เคยเจอกับใครเลยอ๋อคุณมีเส้นทางเลี้ยวรถคนเดียวไม่ผมไม่เคยเจอกับใครเลยตั้งแต่ไปเนี่ยยกเว้นผมจะเดินไปให้ดูถ้าเกิดผมจะไปไม่ให้เจอใครเนี่ยมันมีช่องเอ้ยคุณรู้ได้ไงคุณไม่ใช่สวคุณเชี่ยวชาญภูมิประเทศที่คุณนิชัยครับรัฐสภาเราก็ต้องหาความรู้เพราะเราก็หนีสื่อกันนี้สื่อผมไม่เคยหนีแต่ผมไปในช่องที่ผมสะดวกผมที่สุดเป็นช่องตรงเลยเวลาที่มาสายเนี่ยเราต้องหาไม่มีสายไม่มีเสยอะไรทั้งนั้นอ่ะโอเคแล้วนี้ตกลงสวเนี่ยโฟกัสอยู่ที่ประธานการเลือกประธานการเลือกประธานคือวันที่15เนี่ยประชุมวันสุดท้ายรายงานตัวสุดท้ายใครขาดตกบกพร่องถ้าคงใช้หลักเก่าอ่ะเกินร้อยละ90 95ก็เปิดประชุมอันอาทิตย์หน้าเปิดประชุมเปิดประชุมเพื่อเลือกประธานวุฒิกับรองประธานวุฒิครับที่ผมอยากจะเห็นนะคือ2ท่าน5ต่อ2ใช่ไหมครั้งนี้ที่รับรอง200ฮะ2ท่านเนี่ยจะมีความเห็นส่วนบุคคลที่เผยแพร่ไม่มีครับไม่มีไม่ใช่ระบบศาลรัฐธรรมนูญไม่คือเขาบอกว่ามันเขาไม่มั่นใจเรื่องข้อกฎหมายแต่คุณอยากรู้ไหมผมอยากรู้อยากรู้ไหมว่า2ท่านเนี่ยมีประเด็นที่บอกว่าเฮ้ยระวังนะอะไรบ้างก็เจอจะถามให้เจอฝากถามถ้าเจอถ้าเจอนะฝากถามแล้วว่ามีเบอร์ทุกคนไงคือบางทีเราไม่อยากรบกวนมันต้องเป็นแบบซึ่งหน้าไงมันถึงแต่ว่าพูดถึงทางลัดที่เข้าสภาเนี่ยผมเห็นนายกเมื่อวานไปไม่เห็นต้องไปเลี้ยวรถคุณเคียวเลยเดินยิ้มแย้มอย่างไม่ไอ้นั่นลงข้างหน้าไอ้นั่นต้องการปรากฏตัวมันอยู่ที่ว่าคุณต้องการจะเป็นข่าวหรือไม่เป็นข่าวต้องเริ่มจากตรงนั้นก่อนแล้วนายกต้องการเป็นข่าวหรือเมื่อวานต้องการเป็นข่าวแล้วทำไมต้องเมื่อวานนายกเนี่ยผมโกรธมากเลยเรื่องอะไรอ้าวคุณโกรธนายกอีกละผมกำลังจะขึ้นโทเวแล้วยังไงรถขบวนนายกมาตัดหน้าผมอ่ะกิ้งตรงสี่แยกหลักสี่ก่อนมาถึงไทยพีบีเอสเนี่ยเนี่ยจริงๆผมไม่ได้พูดเล่นกี่คันแกไปเปิดงานอะไรแถวนนทบุรีอ่ะขบวนกี่คันของนายกประมาณ4คันแล้วมีรถนักข่าวตามอีก 4-5 คันเขาคงจะรีบไปอ่ะก็ VIP ไม่รู้แต่ว่าขบวนไม่ก็ไอ้ช่องโทเวที่มันขึ้นมันมี2รูอ่ะผมเข้าก่อนนะแจ้งให้นายกทราบนะครับนี่บอกบริษัทดอนเมืองโทเวเนี่ยที่จะขึ้นค่าทั้งหมดปลายปีนี้นะเนี่ยแต่ว่านายกก็บอกว่าจะลดจำนวนรถตามแล้วไงไม่คือของนายกไม่เยอะหรอกไม่เยอะนะแต่นักข่าวเยอะใช่ไหมไม่นักข่าวก็ 4-5 คันเดี๋ยวนี้นักข่าวก็ไม่ค่อยตามไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วทำไมไม่ตามอ่ะมันมีค่าใช้จ่ายเห็นมีรถของสำนักข่าวไทยคันหนึ่งอสมทนะเอ็นบีทีไทย PBS คันหนึ่งแล้วก็มีรถของทำเนียบอาจจะเป็นอะไรสักอย่างเนี่ย 4-5 คันนะของ NBT ต้องมีคันสิแต่ของผมเนี่ยผมจะเข้าอ่ะผมจะทะลุไอ้ที่เก็บเงินแล้วช่องติดอ่ะไอ้นั่นมาถึงเสียบแล้วก็ผมต้องหยุดอ่ะอันนี้ฟ้องก็ถูกแซงคิวใช่ไหมเออใช่ดิทำไมอ่ะมีค่าเท่ากันเสียเงินเท่ากันไม่รู้เสียเงินหรือเปล่าด้วยซ้ำเดี๋ยวถามมันรู้เสียเงินเปล่านี่จะไม่ยอมเปิดทางให้นายกแกจะรีบไปไม่ใช่มันไม่ได้รีบอะไรนี่แกไปตอบกระทู้สดก็ตอบก็ตอบไปนี่ไม่เกี่ยวอะไรกับผมใช้ทางด่วนนะผมเสียเงินทางด่วน80บาทนะแล้วคุณนึกว่านายกไม่เสียหรอผมว่าไม่เสียไม่เสียผมว่าบริษัทไอ้คุณช่วยเคลียร์รู้เลยไม่เสียผมว่าไม่เสียเช็คข้อมูลมาด้วยนะตุลาการแล้วไม่เสียบอกได้เลยผมว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะเรื่องใหญ่ดิเรื่องใหญ่ดิเอาละแล้วคือไอ้ความไม่ปกติของการเมืองไทยเนี่ยนะการที่นายกจะไปตอบกระทู้เป็นเรื่องใหญ่มากลุ้นกันเป็นบ้าจะไปไม่ไปเออไปไม่ไปกลางคืนก็บอกว่าไม่ไปเพราะว่าไปรับงาน NBT ไว้แล้วจะขึ้นปีที่36เวลาตรงกันเลย10โมงเช้า
แล้วก็กลุ่มคนที่เชียร์นายกบอกพวกก้าวไกลเนี่ยเล่นเกมการเมืองก็รู้ทั้งรู้ว่านายกติดงานแต่แกก็ไปงานแล้ว36ปี NBT นี่ก็ใช่สลับคิวสลับคิวครับไม่ก็เดิมทีอ่ะแกไม่รู้จะไปไม่ไปไงพรรคก้าวไกลก็เลยออกข่าวว่าถ้าไม่มาทำไมต้องทำอะไรคนก็จะลุ้นว่านายกไม่มาครับเพราะว่าฝ่ายเชียร์นายกบอกว่าไปไม่ได้หรอกส่งรัฐมนตรีช่วยก็ได้แล้วใช่ไหมผมรู้อย่างหนึ่งว่าก้าวไกลเนี่ยไม่รู้ว่านายกจะมารู้เจ็ดโมงกว่ารู้ตอนเช้ารู้เจ็ดโมงกว่าเพราะรู้ตอนเจ็ดโมงครึ่งคืนนั้นคนที่จะเป็นคนตั้งกระทู้อ่ะคือไปกินหมูกระทะดึกสิริกัญญาที่ไหนกินหมูกระทะที่ไหนคุณรู้ได้ไงอีกนี่คุณเสร็จจากกรรมธิการงบว่ะเดี๋ยวนี้นะขาแม่งไหลเข้ามาหาตัวไม่ไหวปวดโลกมากถ้าสิริกัญญาไปกินหมูกระทะตอนดึกแปลว่าวันรุ่งขึ้นไม่ต้องตั้งกระทู้นายกเหรอไม่ใช่คือทำให้ตื่นสายหน่อยเตรียมตัวช้านี่สรุปเอาเองรู้ไหมสิริกัญญาเขาเคยจริงกับการไม่นอนยิ่งหนักรู้จริงนี่รู้จริงยิ่งกว่าผมยังว่าเขาไปกินหมูกระทะแล้วไปนอนนะนี่บอกว่าไม่นอนอีกโอ้ตายอะไรรู้ไหมเพราะว่าผมเคยเห็นคนเขาคอมเมนต์ว่าทำไมไม่หลับไม่นอนหน้าตาคุณสิริกัญญาหน้าตาเหมือนกับไม่ได้นอนบอกเมื่อคืนดูเรื่องว่าประมาณตีสองตีสามอ๋อเหรอโอเคคราวนี้นายกเขาไปประมาณสัก10 โมงครึ่ง 10 โมง 45ไอ้รถที่จอดตรงถนนข้างหน้ารัฐสภาตำรวจมันไล่หมดเลยรถก็วิ่งเข้าไปในอาคารรัฐสภารถออกไม่ได้ติดเป็นกุญแจล็อกอยู่2ชั่วโมงอ่ะนี่มันมีเรื่องอะไรนี่มีรถฟ้องอีกแล้วฟ้องอีกแล้วคุณประมาณชั่วโมงนึงเราดูแลไม่เป็นไรหรอกโอเคสายปรากฏว่าพอนายกไปตอบกระทู้กลายเป็นข่าวใหญ่ตัวผมก็บอกมันเป็นเรื่องธรรมดามากเลยที่นายกรัฐมนตรีจะไปตอบกระทู้ทำไมต้องลุ้นกันขนาดนี้บ้านเมืองนี่มันไม่ปกติจริงๆมันไม่ธรรมดาเพราะว่าคนรู้สึกว่ากระทู้ก้าวไกลนายกไม่เคยตอบอันนี้แต่กระทู้พรรคอื่นตอบคุณเลยรู้ว่าหมาป่าคุณแน่ใจนะแน่ใจนะคุณกล่าวหานายกแบบที่คุณแน่ใจผมมั่นใจผมมั่นใจเหรอมั่นใจว่าตอบกระทู้ก้าวไกลเป็นครั้งแรกทำไมไม่ตอบกระทู้ก้าวไกลวิจารณ์นี้วิเคราะห์นี้นายกผมป่าผมไม่ได้เรียกอ่ะไม่คุณวิเคราะห์ใช่ว่าถ้าจริงอย่างที่คุณบอกอ่ะเกือบปีนึงแล้วเขาบอกใช่ไหมสิบเดือนกว่าเดือนเนี่ยไม่เคยตอบกระทู้ก้าวไกลทำไมโอ้ก้าวไกลจัดหนักเวลาตอบกระทู้เหมือนกับมาซัดมาซัดเหมือนอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วทำไมนายกกลัวอะไรกลัวที่เฮ้ยกลัวอะไรคือพลาดท่าเสียทีนี่เสียฟอร์มนะโอ้แต่แกก็ถามดุนะรอบนี้แกก็ถามดุนะถามดุนี่มีใครถามดุกว่าวีระอีกสิริกันยุงเนี่ยถามนี่มีใครถามดุกว่าอาจารย์วีระไม่มีเดี๋ยวนี้เอาเรื่องนี้ดีกว่าอย่าพลาดพิงผมมากนะนี่แสดงว่านายกตัดสินใจครั้งนี้เนี่ยไม่เหมือนทุกครั้งที่ตัดสินใจคือไม่ไปตอบวันนี้ตอบเพราะอะไรไม่มาก็เสียไม่มาเสียเสียเพราะอะไรไหมนี่ผมมีคนบอกว่าทำไมไม่ส่งคุณจุลพันธ์ส่งเผ่าภูมิส่งรองนายกพี่ชายก็ได้นี่ถามนายกเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตเรื่องโครงการเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจตอบได้ดีคือนายกฮะและอย่างนึงคือเนี้ยมีคนบอกว่าอาทิตย์แล้วดูรายการคุยให้คิดนะมันมีคลิปแบบนายกไม่มาตอบกระทู้แล้วไปทาสีใหญ่คนก็ถามว่ารอบนี้จะไปทาสีอีกหรือเปล่าทำไมนี่ทำไมความผิดสำเร็จ อันนี้ผมก็ติดตามข่าวความผิดสำเร็จแล้วแกบอกว่านายกไม่ไปตอบกระทู้เนี่ยไปทาสะพานเนอะไม่ใช่ผมเป็นคนพูดทีมนักข่าวทีมฝ่ายค้านอะไรแหละท่านนายกยืนชัดตาอะไรนะถูป้ายช้าช้าและปรากฏว่าตอนที่ลุ้นเนี่ยคืนนั้นเนี่ยว่านายกจะมาตอบไม่มาตอบเนี่ยนะฝ่ายก้าวไกลเล่นเลยตอนนี้นายกกำลังหาสะพานที่จะไปทาสีพรุ่งนี้อยู่เล่นกันอย่างนี้ใช่ไหมโอ้เขาอย่างนี้เขาก็ต้องมาแล้วมาแล้วทีนี้มาแล้วต่อไปนี่ขอให้เป็นเรื่องปกติได้ไหมไม่ต้องลุ้นได้ไหมนายกมาตอบคำกระทู้ถ้าเขาถามนายกวันพฤหัสนายกก็มาแต่ว่าเก้าไกลเล่นอย่างนี้เล่นเกมอย่างนี้จะเรียกว่าเกมการเมืองก็ไม่แหละแต่วิธีการชื่นชมแต่คือออกข่าวก่อนเลยครับพรุ่งนี้สิริกัญญาจะมาถามนายกกระทู้แล้วก็ทำไมต้องเป็นนายกเองอธิบายเลยนะเป็นนายกเพราะว่าเรื่องกระตุ้นเศรษฐกิจ
เฉพาะหน้าตอนนี้มันเกี่ยวกับทุกกระทรวงไม่ใช่เฉพาะกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งฉะนั้นนายกเท่านั้นที่จะบูรณาการได้ฉะนั้นถ้าเป็นคนอื่นเขาจะไม่เอาไงใครอย่างนั้นไงนายกก็เลยคิดหนักแล้วก็ต่างคนผมว่าที่ปรึกษานายกตรงมีหลายกลุ่มนะบางกลุ่มบอกไป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 บางกลุ่มบอกอย่าอย่าไปได้หลงตกหลุมพรางของฝ่ายก้าวไกลมันบางคนบอกไม่ได้นายกต้องไปท้ายที่สุดนายกคงตัดสินใจเองมาไปมาแต่มานี่ตัดสินใจว่าฉันมาฉันจะตอบยังไงเรื่องของฉันนะใช่ป่ะใช่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 เดี๋ยวแต่ว่าตอนที่เขาตอบอ่ะผมพอนั่งฟังอยู่แต่ว่าให้ฟังก่อนเดี๋ยวผมจะฟังคุณศิริยาก่อนไหมเอาศิริกัญญากับนายกคู่กันเลยเอาฟังดูตอบรับมาตอบกระทู้สดเวลา7:30ค่ะเมื่อเช้านี้นะคะฉันก็ขอแสดงความขอบคุณแล้วก็ขอให้ครั้งนี้ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ท่านมาตอบกระทู้สดของพรรคฝ่ายค้านที่ใหญ่ที่สุดแต่นี่จะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายนะคะวันอาทิตย์หน้าค่ะท่านเคลียร์ตารางไว้ได้เลยค่ะเพราะว่าเราได้เตรียมข้อมูลที่จะถามท่านนายกรัฐมนตรีเอาไว้แล้วหรือถ้าอาทิตย์หน้าเคลียร์ตารางไม่ทันนะคะว่าท่านว่างพฤหัสไหนแจ้งเรามาได้เลยเราพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกค่ะนะครับก็ยืนยันนะครับว่ารัฐบาลนี้ภายใต้การนำของผมเองเนี่ยก็เราจะวิ่งสู้เพื่ออนาคตนะครับแล้วก็พรรคร่วมทุกพรรคที่อยู่ในรัฐบาลเราก็จะช่วยกันวิ่งสู้ต่อไปเพื่อปัจจุบันที่ดีกว่านะครับก็จะต้องสู้กับแรงค้านที่ไร้อนาคตครับขอบคุณครับโอ้อันเนี้ยนอนคิดมันทั้งคืนไอ้ครับประโยคนี้ไม่ได้หลุดเหรอไม่หลุดโอ้นอนคิดมาทั้งคืนทำไมว่าจะดิสเครดิตยังไงเพราะผู้ชายดูข่าววันลุกขึ้นหรือในโซเชียลมีเดียไม่ได้ไปสนใจเนื้อหาสนใจประโยคที่ไม่ได้สนใจเนื้อหาที่นายกตอบไม่ได้สนใจเนื้อหาที่คุณสิริกัญญาถามไม่ได้สนใจตรงนั้นที่จริงตรงนั้นมีสาระสนใจผมสนใจไม่คือเวลาคนดูเขาก็ต้องดูว่ามันเป็นแบบอะไรที่มันดราม่านะก็ได้ผลแรงค้านแรงค้านที่ไร้อนาคตคือเขาเนี้ยดูว่าคิดมาทั้งคืนคิดมาทั้งคืนแล้วทางเนี้ยทางก้าวไกลเนี้ยสตันนะผมบอกก่อนนะผมดูภาพคุณไหมนะงงเลยเหรอสตันเสร็จแล้วเนี่ยต้องให้พิธามาแก้ว่ารัฐบาลไร้คำตอบมีเปล่ามีเปล่าไม่มีครับถ้าตรงนี้ก็คงต้องชวนให้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศได้ลองย้อนดูนะครับการถามกระทู้ของคุณสิริกัญญาแล้วเป็นคนตัดสินนะครับว่ามันเป็นแรงค้านที่ไร้อนาคตหรือรัฐบาลที่ไร้คำตอบกันแน่โอ้โหเขาต้องรีบมาแก้แล้วนี่นอนทั้งคืนหรือเปล่าไม่ค่อยได้นอนเหมือนกันไอ้แต่ถ้าเราคิดเองนี่ยอดนะคิดคำๆหนึ่งเนี่ยโอ้โหสั่นสะเทือนนั่นแหละไม่หรอกต้องไม่คือตอนนี้คุณต้องเข้าใจครับเมื่อวันที่10ศาลรัฐธรรมนูญเขามีนัดพิจารณาวันที่24กรกฎาคมนะแล้วก็ของไอ้พรรคก้าวไกลเนี่ยนัดพิจารณาวันที่17วันที่17กรกฎาคมอาทิตย์หน้าวันพุธเหมือนกันเพื่อที่จะมีคำสั่งต่อไปวันเดียวกันไม่คนละวันคนละวันก้าวไกลก่อนแล้วก็นายกวันที่24มีคำสั่งต่อไปว่าจะมีการไต่สวนไหมหรือจะมีการนัดมาฟังคำวินิจฉัยนะตอนนี้เนี่ยในวงการเนี่ยมองแบบนี้ว่าสองเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเดียวกันเรื่องเดียวกันเรื่องควบคู่กันวงการใต้ดินของคุณอะดาร์คฟอร์สผมสายเจไดดาร์คฟอร์สเขาไม่เปิดไฟมีอะไรน่าสนใจไหมกลุ่มซิดของผมกลุ่มซิดก็น่าสนใจตรงที่ว่าของนายกเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญยังขอฟังอะไรเพิ่มอีกนะแสดงว่ามีประเด็นของก้าวไกลก็เหมือนกันคืออย่างนี้คือถ้าเรามาตามลำดับเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญเขาตั้งเป็นประเด็นให้ไปตอบแล้วก็มาเพิ่มเติมยังไม่พอก็ขอเวลาขอเพิ่มเติมแล้วก็นัดมาฟังว่าจะมีอะไรต่อไปหรือเปล่าแต่ว่ามันมีไทม์ไลน์ว่าตกลงวันอาทิตย์ที่แล้วผมถามคุณว่าภายในเดือนกันยาหรือก่อนเดือนกันยาตกลงคุณไม่มีคำตอบใช่ไหมคำตอบโอเคประเด็นคืออย่างนี้การตัดสินกรณีนายกพ้นจากการเป็นนายกกับการกรณีตัดสินพรรคก้าวไกลเนี่ยคือมันจะออกหน้าว่าโดนทั้งคู่นายกพ้นก้าวไกลยุบมันไม่ได้รอดทั้งเนี่ย
นี่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวที่เกี่ยวโอ้โหถ้าไม่ไม่เกี่ยวผมไม่มานั่งไล่อย่างนี้หรอกเออแน่นายกก้าวนายกหลุดก้าวไกลหลุดหลุดทั้งคู่นายกไม่หลุดก้าวไกลหลุดนี่มาเอาตรรกะอะไรมาวะเนี่ยพอ4อันรวมกันแล้วเนี่ยไม่พอ4อันรวมกันแล้วเนี่ยถ้าออกก้าวไกลยุบเปลี่ยนนายกนี่รัฐประหารนะโอ้ยรัฐประหารเงียบไม่รัฐประหารเงียบ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 โดยที่ไม่ต้องเข็นรถถังออกมามันจะเงียบยังไงมีเรามาชงชานแล้วอ่ะเงียบไม่ใช่หมายความว่าเป็นการเปลี่ยนขั้วทั้งสองขั้วเลยมองอย่างนี้ไงมันจะมีคนอื่นเข้ามาจัดการในเงี้ยในสภาที่มีอยู่เนี่ยคือถ้านายกเสร็จด้วยเสร็จด้วยนายกเปลี่ยนนายกแล้วก็พิธาไปด้วยก้าวไกลเสร็จด้วยก็เปลี่ยนเกมการเมืองไปเลยนี่ไงที่บอกว่าฉะนั้นที่กำลังพนันกันอยู่ต่อรอกันอยู่ก็คือรอดทั้งคู่หรือหลุดทั้งคู่ใช่ไหมอะไรไม่หลุดด้วยอันหนึ่งหลุดอันหนึ่งไม่หลุดคะแนนต่อรองอะไรตอนนี้มาสูงสุดมีหลุดกับไม่หลุดอ่ะครับคะแนนไม่หลุดทั้งคู่เสร็จทั้งคู่ไม่พ้นทั้งคู่ไม่แต่ว่าอะไรหลุดอะไรไม่หลุดเนี่ยอันนี้ตัวนี้กำลังพนันขันต่อกันนี่แหละวงการเลยแล้วที่สำคัญที่พนันขันอันนี้คือว่าคดีไหนตัดสินก่อนคดีไหนตัดสินก่อนนี่มีผลนะมีผลเลยมีผลมากเลยนั้นการเมืองไทยกว่าจะลงตัวจริงๆเนี่ยมันต้องพ้นเดือนสิงหาหรือภายในเดือนสิงหาไม่ไตรมาส4ต่อรอแจกรอดิจิตอลเหรอดิจิทัลด้วยให้มันรู้กันไปเลยว่าไตรมาส4เนี่ยจะได้หรือไม่ได้มันจะได้จะวุ่นวายปั่นป่วนกันมันไปไตรมาส4แล้วกันไตรมาส4มันมีตั้ง3เดือนนี่คุณจะเอาเรื่องนี้เลยมั้ยเป็นอันว่าในการตอบกระทู้อ่ะก็มีประเด็นครับว่านายกถามตรงคำตอบหรือตอบตรงคำถามหรือว่าก้าวไกลถามไม่ตรงคำตอบนายกสรุปจากที่ฟังที่นู่นคือมันเป็นถามมาตอบไปถามมาตอบอันนี้พูดแบบสุภาพตอบตรงประเด็นหรือไม่ถ้าแบบว่าไม่สุภาพคือถามงัวตอบควายอันนี้นี่ผมฟังมาเองนะในห้องผมฟังมาเองนะอันนี้ช้างตอบม้านะถามช้างก็ถึงบอกไงบอกว่าเอาแบบสุภาพคือถามมาตอบไปถามแล้วก็ถามไปก็ไม่รู้อยากตอบจะตอบอย่างเงี้ยได้ตอบแล้วแล้วก็ไม่ได้แต่ว่ามีจุดหนึ่งมีจุดหนึ่งที่นายกตอบผมว่าพลาดเลยพลาดคือเรื่องเรื่องดิจิตอลกระเป๋าเงินดิจิตอลคือคุณสิริกัญญาเนี่ยแกขุดบ่อรอบป่าบอกว่างบกระตุ้นเศรษฐกิจจากปี67แกงวนปี67ใช้งบอะไรนายกตอบว่างบกลางงบกลางพอใช้ว่างบกลางเนี่ยก็หมายความว่าจะต้องกันเงินไว้ใช่ 40,000 50,000 ล้านครับไม่จ่ายอย่างอื่นในระหว่างที่ยังไม่หมดปีงบประมาณอันนั้นถ้าเกิดอะไรขึ้นก็ต้องไม่จ่ายเพราะตัวเองเตรียมเอาไว้ใช้ดิจิตอลวอลเล็ตที่จะมาใส่ในดิจิตอลวอลเล็ตไงจากงบปีงบประมาณปี67นะเห็นไหมถ้าว่ากักเงินไว้กองกลางไม่จ่ายนี่ไงก็เลยบอกเฮ้ยรอจ่ายเดียวถ้าเกิดจะไปทำนู่นทำนี่ก็ไม่ได้ทำไงแต่นายกเขาก็มาแก้บอกทำไปแล้วก่อนหน้านี้ทำนู่นทำนี่ก็เยอะโชว์เยอะก็คือนายกตอบว่าทำไอ้นี่บอกว่าไม่ทำจริงทั้งคู่แต่พูดคนละส่วนกันถูกต้องเห็นไหมคราวนี้หลังจากนั้นเนี่ยคือก่อนหน้านี้อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยอาทิตย์เนี้ยคุณชายมาคุยกับผมในห้องน้ำเมื่อกี้นี่บอกห้องน้ำเปิดเผยเลยนะเนี่ยหน้าเราไม่ได้ยินกระเป๋าเงินดิจิตอลเนี่ยตกลงมันไม่ได้ทำแล้วใช่ไหมเคยถามผมอย่างนี้นี่ขนาดเข้าห้องน้ำแข้งนำมาเปิดเผยเลยนะแล้วไปนั่งประชุมกับมาที่การเดี๋ยวเดี๋ยวประเด็นประเด็นไม่ประเด็นอยู่งี้ประเด็นอยู่งี้เขาลดเงินจาก 500,000 ล้านเหลือ 40,000 450,000 ล้านลงไป 50,000 ล้านครับอันนี้ผมเข้าใจครับเพราะก่อนหน้านี้ผมทราบอยู่แล้วว่าเขาคำนวณว่าลงทะเบียนไม่ถึงผมรู้อยู่แล้วล่ะแต่ที่น่าสนใจคือว่าเขาลดตรงนี้แต่ยังมีงบกลางเนี่ยมันได้ตัวเลข165 165,000จาก175,000ใช่ไหมจาก 175,000 ล้านเป็นเหลือ 165,000 ล้านของงบมารายจ่ายปี67ปี67ใช่แล้วก็มีอีก 152,000 ละ 152,700 ล้านจากงบประมาณปี68ซึ่งเวลาผ่านไป3สัปดาห์เนี่ยรัฐมนตรีช่วยจุลพันธ์รับปากว่าภายใน2สัปดาห์จะส่งเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังมาชี้แจงจนถึงวันนี้ยังไม่มาเลยเนี่ยนะนี่กรรมธิการยังไม่มานะยังไม่มาเลยผมบอกให้ยังไม่มาเลยเขามาไม่ได้เพราะเขาเปลี่ยนสูตรอีกแล้วไงเขาต้องเปลี่ยนใช่ใช่พอเขาเปลี่ยนสูตรเนี่ยตอนเนี้ยเรื่องของเรื่องก็คือว่าการที่จะไปใช้เงินของธกส.เนี่ยไอ้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่สุ่มเสี่ยง
มันมี2ด้านด้านข้อกฎหมายเดี๋ยวผมมีไอ้ที่เขาเอกสารลับอีกแล้วเหรอครับโอ้สุดยอดเลยป่ะเนี่ยคือผมบอกแล้วคุณชัยแกสั่งผมอ่ะก็ทำสั่งแล้วทำผมก็รับเหมาไปทำให้เพื่อด้วยความยินดีด้วยความยินดีนี่ขอข้อมูลเพิ่มเติมและพิจารณาแนวทางดำเนินโครงการเติมเงินกระเป๋าเงินนี่ต้องผ่านนี่ต้องวอลเล็ตอันนี้เป็นเอกสารที่ธกส.ถามไปที่กระทรวงคลังแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยธนาคารประเทศไทยว่างนี้นะครับเลขากฤษฎีกาว่างนี้นะมีสภาพัฒน์ด้วยไหมของเขาว่างนี้นะท่านว่ายังไงของเขาว่างนี้แล้วท่านว่ายังไงมาตา9มาตา10อะไรเงี้ยสรุปก็คือว่าผมจะต้องทำแผนบริหารเงินของผมยังไงแล้วการดำเนินการโครงการนี้จะต้องมีการจัดทำโครงการเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเปล่าเพราะว่าธกส.ไม่ใช่ตัวการเป็นตัวประกอบเพราะเงินทั้งหมดมัน 500,000 ล้านตอนนั้นนะของเขาส่วนนึงเขาไม่ใช่ทั้งหมดอ่ะนี่เขาก็เลยถามว่าเอ๊ะถ้าอย่างนี้จะยังไงเนี่ยถ้าทำนี้จึงไม่สามารถดำเนินการในฐานะตัวการได้ของเดิมเนี่ยเขาดำเนินการในฐานะตัวการจำนำข้าวอ่ะนะประกอบก็เป็น1ใน3เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องให้ส่วนงานที่เป็นเจ้าของโครงการเป็นผู้จัดทำโครงการตอนนี้ทำไม่ได้ละซึ่งยังไม่รู้ใครเป็นผู้จัดอย่างนี้ธกส.กล้าหือเหรอถ้ารัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแล้วธกส.จะได้ดำเนินการถ้าเห็นชอบสั่งมาอย่างนี้ใช่ใช่สั่งไปแล้วมันแล้วเขายังให้ข้อมูลอีกการนี่แสดงว่าสุดยอดแน่จริงใครเป็นคนผู้จัดการเก็บไว้หน่อยเก็บไว้หน่อยไม่อย่างนี้เขายังมีประเด็นอีกนะการจ่ายเงินให้เกษตรกรประมาณ17ล้านคนตัวเลขนะนะ172300เนี่ยมีลูกค้าธกส.อยู่4ล้านเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนเขายังมีปัญหาเขาอีกนะครับมี4ล้านแต่ตัวเลข17ล้านมาจากไหน17ล้านก็คือลูกค้าที่รัฐบาลพูดไงซึ่งไม่รู้เป็นตัวเลขจริงป่ะแต่ไม่ใช่แต่ไม่ใช่แค่นั้นมีมากกว่านั้นโอ้ยเอกสารลับนี่เป็นปึกเลยเว้ยไม่รู้ว่านี่เฉพาะผมคนเดียวเลยนะเพราะผมถามคนเดียวถ้าใครคุณคนเดียวเหรอโอ้ใครถามก็ได้คนนั้นเหรอใครถามไม่ได้ประชาชนคนอื่นก็รู้ด้วยสิไม่เป็นไรดิเอาว่าออกรายการนี้ก็ให้ประชาชนรู้แล้วล่ะผมถามเขาว่าถ้ารัฐบาลจะมาขอเงินคุณเนี่ยให้คุณทำซีนาริโอมาให้ดูแล้วผมก็ถามไปเลยว่าคุณมีสภาพคล่องส่วนเกินเหลือเท่าไหร่ธกส.เนี่ยนะเขาตอบว่าตอบณวันที่30พฤษโอ้โหนี่ณวันที่30พฤษภาคมธกส.มีสภาพคล่องเพียงพอรับการดำเนินงานปกติโดยมีสภาพคล่องส่วนเกินคงเหลือจากการดำเนินการประมาณ 18,000 ล้าน 18,000 ล้านแล้วคุณจะให้ผมออกแสนหากต้องมีการดำเนินการโครงการดังกล่าวธกส.คาดการจัดแหล่งเงินทุนไว้2อย่าง1ออกพันธบัตรโดยกระทรวงการคลังเป็นคนจัดและครับประกาศแน่มากรับภาระชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายการกู้เงินเพื่อดำเนินการ2ออกพันธบัตรโดยกระทรวงการคลังเป็นผู้จัดหาไม่มีการค้ำประกันแต่รัฐบาลชำระคืนเงินต้นตอนนี้ซึ่งอันเนี้ยมันจะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องอาจจะต้องมีการเพิ่มทุนโอ้นี่รัฐบาลต้องใส่เองสิโยนลูกกับรัฐบาลเลยใช่แน่ผมแน่มากอันนี้สุดยอดอันนี้คือเฉพาะรายการนี้นะเฉพาะรายการนี้ exclusive exclusive ฉะนั้นต้องชื่นชมครับแล้วถ้าคุณเป็นข้าราชการมานานพอนะปกติจะไม่กล้านะคุณรู้ว่าวิธีการเนี่ยคืออย่างนี้ครับท่านสั่งไม่มีปัญหาครับรับตอบสนองครับท่านช่วยเขียนเป็นลักษณ์หน่อยนะครับแล้วทำ A B C D ให้ผมครับคราวนี้พอเป็นอย่างเงี้ยผมว่าส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งมาจากอันนี้ทำให้จะต้องจะเปลี่ยนใจเปลี่ยนสูตรผมเปลี่ยนใจปั๊บสะอึกเลยไม่พอเปลี่ยนใจปั๊บเนี่ยเงินที่จะต้องการอีกที่เหลือเอา 44,500 ล้านลบด้วย 165,000 ล้านของปี67เนี่ยลบกับอีก 152,700 ล้านเนี่ยมันจะเหลือเงินประมาณ200,000 กว่าล้านกว่าเอามาจากไหนซึ่งรัฐบาลว่าจะไปดำเนินการในงบประมาณปี68คุณถ้าไม่เอาธกส.ถ้าไม่เอาธกส.ประมาณ200,000กว่าล้านจะต้องไปหามาคราวนี้จะหายังไงหายังไงเออเนี่ยยังนึกไม่ออกก็อาจจะเป็นงบประจำงบรายจ่ายประจำงบประมาณเพิ่มเติม
ประจำปีก็ได้ก็ถึงตอบไม่ได้ไงนายกในสภาเมื่อวานก็เลยบอกให้ฟัง24กรกฎาคม24กรกฎาคมที่จะมีคำตอบอ่ะยังไม่รู้คือตอนนี้เป็น2สเต็ปสเต็ปวันที่15ก่อนฮะอันนี้จะมีความชัดเจนกรรมการชุดใหญ่ชุดใหญ่มีชุดชัดเจนขึ้นอีกนิดนึงนิดนึงชัดเจนขึ้นนิดนึงนิดนึงแล้วพอวันที่24เนี่ยชัดเจนมากขึ้นอีกนิดนึงยังไม่ถึงที่สุดใช่ไหมผมจะบอกคุณนะว่าตารางเวลาที่ผมดูแล้วเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าคุณก็อนุกรรมการมาบอกสูตรใหม่นี้สูตรใหม่นี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ธกส.ที่บอกว่าออกปัดนะคุณบอกว่าคุณจะทำเผื่อไว้ 90% เท่านั้นนะไม่ใช่50ล้านคนนะแล้วถ้าเกิดมา50ล้านคนล่ะแล้วก็บอกว่าเพราะว่าดูจากประวัติของการไปลงทะเบียนแล้วมันไม่ถึงไม่ถึงแต่แบงค์ชาติเขาเคยพูดว่าอย่างไรเขาบอกคุณจะแจกอะไรก็ตามแต่เนี่ยที่เป็นโทเก้นของคุณเนี่ยต้องมีเงินมาแบกนะครับเท่ากันทั้งก้อนนะครับเท่ากันเท่ากันเท่ากันแล้วถ้าคุณบอกว่าคุณจะแจก50ล้านคนแล้วคุณบอกว่าอาจจะไม่มารับทั้งหมดก็ได้แต่คุณเปิดสิทธิ์ให้คน50ล้านคนแล้วคุณมีเงินแค่ 90% 10% นั้นแบงค์ชาติบอกโนเนี่ยด่านนี้ยังไม่ได้เขายังไม่ได้คิดถ้าผมเป็นผู้รับนะไอก็ก่อนนั้นคือคนละครึ่งเนี่ยนะผมจะไม่ใช้สิทธิ์นะเพราะผมจ่ายครึ่งนึงนะแต่นี่ของฟรีอ่ะหมื่นนึงอ่ะผมไม่สละสิทธิ์อ่ะก็ไม่เป็นไรแต่คราวนี้ที่คุณชัยเอาที่ไหนมาจ่ายที่มันมีท่อนที่ผมบอกว่าทำไมคณะกรรมการนโยบายเติมเงิน 10,000 บาทเข้าดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยถึงจะแถลงชุดใหญ่ประชุมชุดใหญ่แถลงวันที่15อันนั้นประเด็นหนึ่งมันจันทร์นะอาจจะเป็นเพราะเลือกว่าคืนนั้นเราดูฟุตบอลยูโรรอบชิงชนะเลิศตื่นสายหน่อยตื่นสายหน่อยอาจจะไม่สนใจฟังอะไรก็ผู้เล่นนะผู้เล่นนี่คือจะว่าบริหารประเทศด้วยกันก็ไม่ได้ผู้เล่นก็บอกพูดเล่นแล้วไงโอเคผมจริงจังอ่ะเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะไปแถลงอีกทีวันที่24ครับนายกจะแถลงใหญ่วันที่24เปิดเผยทั้งหมดเนี่ยมันรอเรื่องตรงกลางครับใช่ครับเพราะวันที่17นะ14 15 17อ่ะ17กรกฎาคมเนี่ยรัฐบาลต้องเสนอพระราชบัญญัติงบประมาณเพิ่มเติมคำหลงงบมารายจ่ายประจำปี2567วงเงิน 122,000 ล้านเข้ารับหลักการวาระแรกวันที่17ถ้าตรงนี้ไปก็ต้องให้มั่นใจว่ามันจะเชื่อมต่อได้ว่าถึงจะไปถึงตรง24ได้แล้วถึงจะไป30ให้ครม.อนุมัติโอ้นี่ถือว่าเดินไปแก้ปัญหาไปแต่ละก้าวอย่างนั้นเลยเหรอคุณทำไม่เอาที่เขาเขียนบอกผมไหมครับนี่คุณบริหารประเทศด้วยการบอกว่าเอาทีละอย่างอันนี้ได้ยังไม่รู้แต่ว่าเดินไปทีละก้าวเหรอคือบอกว่าผู้ชายทุกฝ่ายคือจริงๆต้องเห็นใจเขานะครับคือมันมีกับระเบิดอ่ะมันต้องเสียเวลามาถอดชนวนอะไรบ้างที่ช้าเพราะมันรอถอดชนวนอยู่ไงต้องให้เจ้าหน้าที่เขาเรียก OED ใช่ไหมเก็บกู้ระเบิดเนี่ยต้องเอา OED มาแล้วใครเป็นคนวางล่ะไอ้กับระเบิดทั้งหลายอ่ะวางเองเผอวางเองวางเองมันวางจริงๆเนี่ยนะมันวางตั้งแต่รัฐบาลประยุทธ์แล้วไปโทษใครละดีต้องยี่ต้องอะไรนี่หรอหัวใจมันคือพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังไอ้ตัวนี้ออกมาเพื่อสกัดนโยบายประชานิยมครับพอมันถ้าเป็นนโยบายประชานิยมมึงต้องเจอไอ้นี่แน่นอนแต่ว่าพรบวินัยการเงินการคลังแห่งรัฐเนี่ยไม่ใช่ออกเร็วๆนี้ที่ไหนหรอกใช่แต่ว่ามันออกมารอไว้ไง จริงๆคุณสุทธิชัยผมไปนั่งอ่านแล้วใช่ว่ะผมจำได้ตอนนั้นน่ะในสภาหรือว่าในการร่างรัฐธรรมนูญน่ะมีการพูดถึงเรื่องนี้ใช่ๆเองจากทำงบประมาณเองจะเอาตังค์มาจากไหนบอกก่อนนะนี่ไงนี่ไงนี่ไงเนี่ยรวมทั้งไอ้แก้กฎหมายพรบพรรคการเมืองที่ต้องแจ้งก่อนจะนำเสนออันนั้นน่ะที่ให้กกต.รับทราบไอ้นี่มันออกแบบมาสำหรับกลัวว่าเขาจะเข้ามาแล้วแจกเงินประชานิยมซึ่งมันก็ใช่เห็นไหมพอมาถึงมันถึงได้โดนไม่รู้กี่ดอกนี่ไงอันนี้ไม่ใช่ระเบิดเวลาอันนี้คือการสกัดไม่ให้เกิดการก่อเหตุก่อการร้ายไม่รู้ล่ะก็แล้วแต่อันนี้มันอาจจะเป็น precaution prevention ป้องปรามวางระวังไว้ก่อนแต่รัฐไปวางระเบิดตอนนี้ก็ต้องถอดชนวนระเบิดด้วยตัวเองอ่ะใช่ไหมฮะแต่ตกลงธกส.คิดว่าไม่เอาแล้วเท่าที่ดูฟังแล้วไม่เอานะไม่เอาก็ถึงกันถ้าถามผมครับแต่ธกส.ถ้าทำหนังสือมาถึงท่านวีระอย่างนี้เนี่ยนะก็แปลว่าเขาเล่าให้ฟังเขาเล่าให้ฟังว่าเขาเป็นยังไงครับก็ท่านผมถามเขาขนาดนี้เลยนะบอก
ไอ้ที่รัฐบาลติดหนี้คุณเนี่ยคุณช่วยไล่ไหมผมดูหน่อยแต่ละปีไล่ครับมีด้วยเน้นๆๆโหดร้ายแล้วแต่ละปีรัฐบาลใช้เงินคุณเท่าไหร่ค้างคุณเท่าไหร่ผมให้เล่าไม่หมดเลยโอ้ทีนี้ผมก็เชื่อว่าโอเคธกส.นี่วางไว้ก่อนใช่พักไว้ก่อนมาเตรียมแผนไปแต่ถ้าวางไว้450,000 ล้านไม่ใช่500,000 ล้านไม่ใช่5มีปัญหามีปัญหาแบงค์ชาติไม่ยอมโอเคคุณต้องตั้งให้เต็มและจะมาเอาใช้19-10% 95%นั่นอีกเรื่องนึง อันนี้ไงเขาจะไปประชุมกันวันจันทร์นี้คณะกรรมการนโยบายเติมชุดใหญ่ชุดใหญ่เนี่ยเขาจะรู้ได้ไงว่า 90% หรือ 90% ต้องไปถกกันนี้ไงคุณถกไปให้ตายคุณก็เอาอดีตไม่ได้ว่าโครงการนี้นะมีคนมาใช้เข้านี้เปอร์เซ็นต์นะอีกโครงการนี้เปอร์เซ็นต์มันไม่ใช่แจกเงินนี่โครงการต่างๆที่คุณเอามาประเมินอะคราวนี้เนี่ยไม่รู้อะก็ให้เขาประชุมแล้วเขาเล่าให้เราฟังก่อนหน้าถ้าแบงค์ชาติไม่ยอมแบงค์ชาติทำอะไรได้บ้างอะแบงค์ชาติเหรอไม่ต้องทำอะไรมากให้สัมภาษณ์บอกว่า ไม่ได้ก็จบแล้ว ไม่เห็นช่วยฮะทีนี้มาถึงว่าพอประชุม15ครับ24แถลงใหญ่แต่ยังไม่ครม.ยังไม่เข้าครม.แต่คุณจะแถลงยังไงนักข่าวจะถามคุณนะท่านนายกว่าท่านยังไม่เข้าครม.ท่านพูดเนี่ยใช่ได้ครับถ้าครม.เขาไม่เอาอ่ะจะนำเสนอครม.เพื่อรับทราบครับนี่แสดงว่าอีกนี้ถึงเท่านั้นแถลงเนี่ยพอหลังจากนั้นผมจะเปิดลงทะเบียนแล้วสิงหาผมจะเปิดลงทะเบียนแล้วไงเขาต้องจบอ่ะต้องจบภายในเนี่ยสิ้นเดือนกรกฎาคมเนี่ยไม่รู้ใครจบนะจบนี่คือเปิดลงทะเบียนก่อนใช่ไหมนี่ไงก็ถึงบอกไงก็กลับมาเรื่องแรกที่พูดไงหลุดคนไม่หลุดคนจบนี่ไม่รู้ใครจบนะที่พูดเนี่ยคันนี้ยังไงเพราะว่าครม.เสร็จเนี่ยวันก่อนผมฟังคุณเผ่าภูมิคนที่บอกว่าไม่ต้องถามกฤษฎีกาiPad คือ iPad ใช่ไหมจำได้นะตอนนี้ไม่ใช่แล้วไม่ได้แล้วตอนนี้ iPad ไม่ใช่แล้วตอนนี้จะไม่เอาแล้วไงจะไม่เอาแล้วใช้ไฟฟ้าไม่ได้ iPad ที่กลายเป็นกระเดินชนวนไปแล้วก็แปลว่ารัฐบาลนี้เข้าครม.ถ้าผ่านคณะใหญ่วันที่15ครับ24นายกแถลง15เนี่ยจะมีกรรมการที่ไม่ได้อยู่ในกระทรวงการคลังรัฐบาลหลายคนนะในกรรมการชุดใหญ่นะจะมีเสียงทักท้วงนะจำเอาไว้ธกส.มานั่งด้วยกฤษฎีกามานั่งด้วยนะแบงค์ชาติผู้ว่าแบงค์ชาติมาเปล่าไม่รู้เดี๋ยวนายกก็ถามหาผู้ว่าแบงค์ชาติอีกหรอกตรงนั้นก็จะมีเสียงทัดทานตั้งคำถามว่าถ้าไม่แจก50ล้านเนี่ยไม่แจกเท่าไหร่จะมีปัญหาไหมปัญหาไหมลบลงเอาเปล่าแล้วก็ถามกฤษฎีกาแล้วยังใช่ไหมคงไม่ถามบ่อยขนาดยังไม่ได้ถามเลยไงกฤษฎีกาบอกเขาบอกแล้วนี่ประกรบอกแล้วว่าภูมิพูดว่ายังไงบอกว่ายังไม่ส่งกฤษฎีกาเพราะว่ายังต้องรอรายเดทให้มันคอมพลีทจะส่งทีเดียวใช้คำว่าคอมพลีทคือแพ็กเกจผมได้ยินคำนี้เลยเช่น negative list ก็ต้องมีไอ้ list รายชื่อซื้ออะไรไม่ได้บ้างนะใช่ใช่ใช่ซึ่งผมฟังแล้วบอกไม่ใช่หรอกคุณเผ่าภูมิกฤษฎีกาเขาไม่ต้องการรู้ขนาดว่าคุณจะแจกยังไงซื้ออะไรได้หรือไม่ได้เขาคุณถามประเด็นกฎหมายเขาเขาก็ตอบกฎหมายได้คุณไปส่งทำไมลิสต์ต่างๆคุณผมเชื่อว่าแกก็อ้างเพื่อที่จะซื้อเวลาเผื่อไม่ต้องถามแล้วว่าธกส.ผ่านไปแล้วนี่นะหรือถ้าเกิดไม่ดึงธกส.มาก็ไม่ต้องถามเรื่องธกส.ใช่ไงถ้าผมเป็นรัฐมนตรีที่ไม่ได้อยู่ในพรรคเพื่อไทยและเป็นพรรครัฐบาลเนี่ยเข้าครม.วันที่30ครับแต่ยังไม่ถามกฤษฎีกาคุณคิดว่าผมจะตั้งคำถามว่าอะไรก็ยังไม่คือมันคือประเด็นคือว่ามันมีประเด็นต้องถามกฤษฎีกาไหมใช่ไงถ้ามันไม่มีประเด็นจะต้องถามกฤษฎีกาเขาไม่ต้องถามแปลว่าธกส.ก็ไม่เอาใช่ไหมก็ยังไม่รู้ไงก็ถึงบอกไงว่าถ้าไม่มีประเด็นจะต้องถามกฤษฎีกาก็ไม่ต้องถามเพราะแอดดีเอ็นแล้วเนี่ยตัวเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาก็นั่งอยู่ในที่ประชุมอยู่แล้วแต่ท่านนั่งในฐานะเป็นตัวแทนโดยตำแหน่งเลขากฤษฎีกาแต่ท่านไม่สามารถพูดแทนคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่เป็นไรก็มีซูเปอร์อีกคนนึงนั่งอยู่ด้วยซูเปอร์วิษณุเหรอซูเปอร์วิษณุอ่ะนั่นยกมาทั้งสำนักงานกฤษฎีกาวิจัยใช่ไหมรัฐบาลเขาก็มีหน้าจริงไว้ผมลืมไปมีซูเปอร์อยู่ด้วยมันยิ่งกว่าซูเปอร์แมนเห็นไหมเห็นไหมซูเปอร์สไปเดอร์แมนแต่ว่าซูเปอร์แมนคนเนี้ยจะสามารถบอกได้ไหมว่าไม่มีปัญหาครับมีปัญหาครับไม่ได้แล้วนะเพราะว่ามีบางเรื่องที่แกพูดในสัมภาษณ์แล้วมันไม่ได้ออกอย่างนั้นแล้วนะบอกได้แต่จะสิ้นมนต์ขังเนี่ยมนต์ขังยังมีหรือเปล่าล่ะไม่แน่นะมันแกก็ระวังอยู่แล้วเพราะว่าถ้าบอกว่ายังลุ้นกันอยู่ว่านายกจะรอดไม่รอดท่านมาเพื่อภารกิจนี้ไม่ใช่เหรอว่านายกต้องเซฟนะมาเนี่ยยังจะลุ้นอะไรกันนักหนาก็ทำให้เต็มที่แล้วครับ
ผมทำให้เต็มที่แล้วครับนี่ฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ครับแต่เรื่องใหญ่กว่านั้นก็คือว่าในงบงบอ่ะผมรอฟังงบกระทรวงกลาโหมที่สัญญากันไว้จ่ายไปแล้วการบ้านไปให้ทำตกลงบรรยากาศของงบกระทรวงเป็นยังไงผมเล่าให้ฟังงี้นะคือวันนั้นอ่ะ9โมงนะผบ.เหล่าทัพเนี่ยพร้อมมาครบครบที่จริงคนที่ขึ้นแพนเนลที่จะชี้แจงเนี่ยมีทั้งหมดมีปลัดกระทรวงกลาโหมกระทรวงกลาโหมพลเอกสนิทชนกสาธจันทร์ผู้ชาการฐานสูงสุดพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้ชาการฐานบกพลเอกเจริญชัยหินเทาผู้ชาการฐานเรือพลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมผู้ชาการฐานอากาศพลอากาศเอกพันพักดีพัฒนากุลแล้วก็มีอีกหน่วยงานหนึ่งสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศซึ่งเป็นองค์กรมหาชนที่ขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรีแต่อยู่ในกำกับการดูแลในส่วนนี้มาครบมีเป็นครั้งแรกนะนาที่จะมามีนายทหารมาอำนวยการผมว่าเป็นร้อยนะเป็นร้อยนะห้องประชุมห้องรับรอง 2-3 เต็มหมดเลยคือเตรียมข้อมูลเตรียมใช่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 แล้วก่อนจะประชุมอ่ะก่อนจะประชุมเนี่ยทั้ง6คน5คนเนี่ยเข้าไปนั่งห้องหนึ่งเพื่อบรีฟงานคุยกันก่อนโอ้ในผมเดานะครับว่าทั้งหมดที่มาพร้อมกันเพราะอาจารย์วีระไม่จริงกรรมธิการไม่จริงไม่จริงฟังให้ผมจบก่อนไปผมจบก่อนกรรมธิการทั้งหลายแหล่ไม่เคยเรียกมาครบอย่างนี้นะเป็นครั้งแรกมั้งที่ผมฟังแล้วก็บางทุกเหล่าทัพนะแล้วก็พอเข้าไปประชุมบรีฟกันภายในอ่ะผมจะไม่แปลกใจถ้าเขาเชิญอาจารย์วีระคนเดียวไปฟังบรีฟก่อนในที่ประชุมไม่เขาเชิญผมจริงเห็นไหมเชิญไปคุยนอกรอบเชิญไปคราวนี้ระหว่างนั้นน่ะผมไปรอไปมีคนมาเชิญผมจริงผมไม่โกหกหรอกเห็นไหมอันนี้คือนอกรอบถูกไหมนอกรอบก่อนประชุมก่อนเข้าที่ประชุมสมาธิการเสร็จแล้วเนี่ยพอดีผบ.เหล่าทัพผู้บัญชาการฐานสูงสุดเนี่ยรวมทั้งผู้อำนวยการสถาบันป้องกันเทคโนโลยีประเทศอะไรเนี่ยนั่งคุยกันอยู่ทางท่านปลัดกระทรวงกลาโหมเนี่ยท่านก็เดินออกจากห้องมาคุยกับผมเห็นไหมก็มาเล่าให้ฟังว่าอย่างนั้นอย่างนี้ผมก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอกเพราะว่าไม่มีอะไรทั้งนั้นคุยกันมาสักห้านาทีไม่มาล็อบบี้ซึ่งอาจารย์วีระไม่รู้ตัวหรอกผมรู้อย่างนี้เขาเรียกล็อบบี้ผมก็ไปปกติอะล็อบบี้เวลาไปโรงแรมอยู่ข้างหน้าเนี่ยเวลาไม่คือจริงๆนะพอเข้าประชุมจริงๆเนี่ยผมว่ามันเกรงกันไปเองอ่ะถ้าเขาเข้ามาเกรงกันไปเองคือเขาแบ่งเป็นสองกลุ่มนะผมบอกก่อนนะเขาแบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มนึงเนี่ยสำนักงานสำนักกระทรวงกลาโหมใช่ไหมครับเป็นหลักกระทรวงกลาโหมแล้วก็กองบัญชาการกองทัพไทยกับสถาบันป้องกันเทคโนโลยีป้องกันประเทศอันนี้ชุดเช้าแล้วก็หยุดแล้วก็ชุดบ่ายเนี่ยเป็น3เหล่าทัพเล่าให้ฟังได้ไม่มีปัญหาหรอกข้อมูลคือยังไงข้อมูลก็คือว่าเข้าไปปั๊บเนี่ยท่านก็พูด3คนท่านก็มีพรีเซนเทชันอะไรก็ว่ากันไปสักถามเอาพอยต์ไปไงอัปเดตขึ้นมาเดี๋ยวนี้ยังมีก็มีโอ้ยทําเป็นวิดีโอเลยครับไม่ได้มีแผ่นเดียวใช่มั้ยพอเริ่มประชุมครับพูดได้เปล่าวันนี้มาถึงที่ต้องได้สิไปพูดได้ปะไปซิปกันก็ได้ไปซิปกันก็ได้พูดได้เปล่าไปพูดได้พูดได้พูดในสิ่งที่เราอยากฟังมีอะไรว่าที่วีระพูดไม่ได้ใช่พอเริ่มประชุมอ่ะครับก็มีการแจกซองเอกสารข้างในมีเอกสารลับอยู่6เล่มว้าวเป็นเล่มเลยเป็น6ชุดแจกทุกคนอ่ะกรรมาธิการทุกคนอ่ะคุณเซ็นชื่อมันจะบอกเลยว่าของคุณเบอร์อะไรเขาเป็นเอกสารลับซองนั้นเบอร์อะไรจากทั้งหมดถูกต้องเออซองนั้นเป็นเบอร์อะไรจากทั้งหมดแล้วเป็นเอกสารลับผมเบอร์47จาก72เนี่ยนี่ๆๆเซ็นรับถ้าส่งคืนไม่ครบเนี่ยเสร็จแล้วคืนในนั้นก็จะมีเรื่องซื้อเรือดำน้ำซื้อเครื่องบงเครื่องบินอยู่ในนี้เพราะในเวลาดูในงบดูไม่ออกหรอกมันต้องเขามีเอกสารให้แล้วก็นั่งเปิดดูดิก็โอเคก็มีเอกสารอย่างน้อยสุดแล้วก็บอกอะไรไม่ชัดแค่ไหนชัดว่าซื้ออันนี้จ่ายเงินปีไหนยังไงชัดในนั้นบอกยังว่าจะซื้อกริปปินไม่ซื้อ F16 อ๋อไม่ได้บอกไม่ได้บอกว่าจะซื้อตัวไหนไม่ได้บอกคืออันนี้มันไม่บอกอยู่แล้วเพราะอยู่ระหว่างการเจรจาแล้วมีเบื้องหลังเรือดำน้ำจีนอะไรไหมมีว่าจ่ายเงินไปแล้วเท่าไหร่หรือยังไม่จ่ายเท่าไหร่แล้วมีว่าจะซื้ออีก2ลำเนี่ยมันมีระบบมีคนไปแอบถ่ายอาจารย์วีระฮะในกรรมธิการอันนี้คือหลังจากที่ชุดแรกเขาพูดพรีเซนต์เสร็จผมก็
ผมก็ถามอ่ะอันนี้นะไม่ใช่อาจารย์วีระถ่ายมานะมีคนแอบคนแอบถ่ายฮะนะเฮ้ยมันดีเหรอจะทำอย่างนี้ดีไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วผมดูเสร็จแล้วผมบอกล่วงหน้าเลยนะท่านผู้ชมว่าอาจารย์วีระแกโหดร้ายมากต่อผู้นำเหล่าทัพฟังดูสิ่งที่ต้องการทราบก็คือว่าในขณะนี้นายทหารระดับในพลที่ประจำการอยู่ทั้งหมดของกระทรวงกลาโหมเนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่กันแน่คือผมฟังมาจากหลายที่ตัวเลขไม่เท่ากันเลยนะครับพร้อมกันนั้นก็ขอข้อมูลนายทหารระดับในพลที่ยังรับบำนาญอยู่ในปัจจุบันถ้าตอบไม่ได้ก็ขอเป็นเอกสารก็แล้วกันนะครับถ้าตอบไม่ได้ยังไงก็ต้องมีคำตอบใช่ใช่แต่ด้วยตัวเองผมว่าไม่ได้ไม่ได้คำตอบผมว่าไม่ได้คำตอบไม่ได้ครับคุณชายผมมีเหตุผลอันนี้คือบางทีคนเวลาการมาดูคลิปตัดตอนเนี่ยนะมันทำให้ไม่รู้เจตนาเจตนาจริงๆคือที่ผมพูดตอนแรกจริงๆเนี่ยผมบอกเลยบอกว่าเป็นเรื่องผิดปกติสำหรับการจ่ายจัดงบประมาณรายจ่ายทางด้านความมั่นคงครับเพราะนานาประเทศงบประมาณรายจ่ายด้านความมั่นคงเนี่ยจะต้องสูงกว่างบประมาณรายจ่ายดอกเบี้ยปีนี้รัฐบาลจ่ายดอกเบี้ยที่กู้มาทั้งหลายเนี่ย 260,000 ล้านแต่งบประมาณของกระทรวงกลาโหมเนี่ยแค่ 200,000 ล้านเท่านั้นเองผมบอกอันนี้ผิดปกติอันนี้ปกติผิดปกติแล้วเทียบกับ GDP เนี่ยแค่ร้อยละหนึ่งประเทศอื่นเขาร้อยละสองร้อยละสามนี่คือจะไปช่วยกองทัพผมไม่ได้แต่ผมชี้ให้ดูที่ผมพูดอย่างนี้มันมีต่ออีกนิดนึงแล้วในสองแสนล้านเนี่ยมันมีเรื่องที่ผมดูไลน์ไอเทมแล้วเนี่ยการจ่ายค่าบุคลากรเนี่ยมันตกประมาณครึ่งหนึ่งแต่โอเวอร์ออลของงบประมาณรายจ่ายทั้งหมดเนี่ยมัน 40% เพราะฉะนั้นเท่ากับมีการบวมกลางถูกไหมเพราะว่ามันเป็นรายจ่ายบุคคลต้อง50แต่ทั้งหมดของทั้งระบบเลยเนี่ยมัน40ผมก็เลยคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าเราจะดูความเหมาะสมเราก็ต้องมาดูเรื่องกำลังพลผมที่จริงผมถามเรื่องอื่นผมดูกำลังพลเราผมดูละเอียดเพียงแต่ว่าอันนี้มันเฉพาะอันนี้อันนี้คนอยากรู้ผมก็ถามไปอย่างนั้นแหละว่าท่านที่เป็นนายทหารระดับในพลทั้งหมดเนี่ยปัจจุบันในที่จริงผมรู้ผมไปหาได้ไม่ยากหรอกแต่ต้องการถามเป็นตัวเลขให้ชัดจะได้เป็นตัวเลขอ้างอิงไงแต่ตัวเลขที่ผมไม่มีก็คือนายทหารที่รับบำนาญนี่ผมไม่มีจริงๆแต่เราคิดง่ายๆอย่างนี้ปีนึงเข้าเรียนในร้อยเหล่าทัพเนี่ยสี่เหล่าทัพเนี่ยสามเหล่าทัพเนี่ยไม่รวมตำรวจเนี่ยประมาณสัก400คนนะ400 5ปี 2,000 ครึ่งนึงก็ต้องเป็นนายพลอยู่แล้วแล้วถามไปแบบว่า early retire ที่บอกมีนายมีเขามีโครงการมีโครงการ200ก่อนละปีนี้จ่าย200ล้านลดได้ไหมลดได้อยู่ไหมลดคือลดอะไรลดงบประมาณโอ้นี่ประหลัดกระทรวงกลาโหมท่านพูดชัดเลยคนที่ early ไปแล้วเนี่ยจะไม่ตั้งคนมาแทนตำแหน่งที่ยุบตำแหน่งไปเลยเพราะฉะนั้นมันจะลดลงแต่เขาใช้เวลาทำถึงปี71จากนี้ไป5ปีเออใช่เราเข้าใจไงไม่ได้เขาแต่ว่าพวกนี้ท่านอธิบายได้ใช่ไหมแต่บางทีไปดราม่ากันเลยผมว่ามันไม่มีหลักคิดอ่ะอาจารย์วีระนี่ควรจะขอคือ job description ของนายพลทั้งหลายว่านายพลทุกท่านเนี่ยมีคุณสุริชัยขอเองได้ครับไม่ต้องผมนะคุณสุริชัยขอเองได้เลยครับเนี่ยแกชอบอย่างเงี้ยฝากผู้รับเหมาแกชอบใช้ม้าชายไม่จริงชอบแบบเอ้าไม่จริงไม่จริงผมเพียงแต่บอกว่าถ้าจะพูดถึง early retire เนี่ยแล้วก็กองทัพยังมีประสิทธิภาพเนี่ยนะมันต้องดูว่าใครเนี่ยบทบาทหน้าที่อย่างไร job description ตัวดีที่คือตัวตัดสินดีสุดว่าเช่นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิอย่างนี้เนี่ยนะเป็นที่ปรึกษาอย่างตอนนี้ผู้ทรงคุณวุฒิที่ว่าเนี่ยที่เขาจะสไลด์ขึ้นไปเป็นในพลเนี่ยที่เป็นพันเอกพิเศษเขาจะเกษียณปีนี้เขาจะได้แต่ตำแหน่งก็คือได้ตำแหน่งขึ้นไม่เขาจะได้ตำแหน่งแล้วก็เสียไปเลยแล้วก็จะไม่มีตำแหน่งนั้นก็จะไม่เข้าไปก็จะไม่ไปทดแทนตรงนั้นทั้งตำแหน่งนั้นก็จะยุบไปตามสภาพไงไม่แม้กระทั่งว่าเจ้าตัวยังไม่ขอ early retire เนี่ยนะแต่ถ้าเราดู job description แล้วมันไม่มีความจำเป็นก็ต้องถ้าเป็นภาษาเอกชนเขาเรียกจิ้มไม่ออกซึ่งเขาไม่ทำกันใช่ไหมใครจะจิ้มใครจะจิ้มไม่ได้ไม่ได้เลยคุณสุทินไม่กล้าจิ้มอาจารย์พิรัตน์โทษดีผมอยากรู้ว่ามีงบลับไหมงบลับเฉพาะที่ผมดูอันนึงเนี่ยไอ้ที่ชัดๆเนี่ยครับ54ล้านคือ
ของในส่วนของกระทรวงกลาโหมหรือในส่วนของอะไรผมจำไม่ได้ผมไม่ได้ดูละเอียดนะมีแต่มันมีหลายจุดหลายจุดอะหลายจุดมีแล้วเขาอธิบายบอกว่าไม่เคยขอเพิ่มเลยขอแค่นี้แต่ต้องแจงละเอียดไหมหรือว่างบรับคือความลับเขาแจงรายเขามีใบเสร็จให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินดูได้แต่เขาไม่เปิดเผยคำถามที่น่าถามมากกว่านั้นคืองบราชการรับนี่ใครเป็นคนอนุมัติได้บ้างโอเคเดี๋ยวรอเข้าชั้นอนุกรรมธิการจะไปรับจะไปถามให้เอาแม่โอ้ยโอ้คุณสุริชัยแกก็เหลือเกินเอานู่นเอานี่ว่ะบอกแล้วว่าไม่ใช่ผู้รับเหมาพี่คอนแทคเตอร์นะถามแทนผู้ชมไม่เอาว่าจะถามผู้ชมคุณสุริชัยอ้างคนชมคุณสุริชัยอยากรู้อ่ะมันก็คนชมเขาอยากรู้ประชาชนผู้เสียภาษีเขาอยากนะประชาชนผู้เสียภาษีในฐานะประชาชนผู้เสียภาษีผมฝากคุณสุริชัยไว้ด้วยนะเนี่ยก็ฝากนะมันมีงบรับของนายกกับงบรับกองทัพจริงหรือเปล่างบรับนายกก็มีงบรับของสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติก็มีงบรับมันมีงบรับทุกหน่วยแล้วที่เป็นหน่วยอยากจะรู้ตรงนี้ไงหน่วยก็มีงบรับทุกคนมีหมดมีกี่ประเภทแล้วก็ใครอนุมัติได้บ้างและโดยกิจต่อสายไหมคุยกับผอ.สำนักงบประมาณเลยครับอันนี้เขารู้ครับเขารู้ไหมเขารู้ครับคุณคิดว่าเขารู้ไหมรู้ครับคุณเฉลิมพลเพ็ญสูตรรู้ครับเขารู้ว่าคุณชัยมีเบอร์อยู่แล้วโทรเลยครับต้องเอาแก้ลำบ้างดิวะตัวเองก็มีแหละข่าวเองไม่ยอมโทรไปอ่ะมันใช้เราตลอดเลยแต่เรื่องนี้ไหนคุณชัยผมต้องบอกก่อนนะว่ามันไม่คุ้มนะที่ผมทำเนี่ยคุ้มจริงมันไม่คุ้มเบี้ยประชุมมันน้อยมากจนมันไม่คุ้มจริงๆเพื่อชาติไม่เอาผมบอกแล้วหมดผมไม่ใช่เป็นคนเสียสละเลยขนาดคุณเนี่ยผมไม่ได้ขนาดคุณหรอกแม่โอ้แม่เล่นโยนกลับว่าโยนกลับว่าอย่างนี้ไม่ได้นะก็เป็นอันว่าตอนนี้เนี่ยต้องไปประชุมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ด้วยความเหนื่อยยากแล้วก็ยังต้องตั้งคำถามแล้วก็ยังมีคนแอบถ่ายอย่างนี้อีกนี่ดูนะคุณนี่ไอ้คลิปเหล่านี้อาจารย์วีระถ่ายมาเองไม่เขาแอบถ่ายเราแอบถ่ายเขาบ้างนะโอ้เป็นบรรยากาศบรรยากาศเป็นยังไงไหนลองเล่าสิไม่จริงในนั้นน่ะไม่มีอะไรหรอกครับคือสสท่านก็จะมีการถามในเรื่องที่ท่านสนใจแตกต่างกันไปผมเนี่ยจะเป็นโอเวอร์วิวเป็นภาพรวมเป็นอะไรพวกนี้เนี่ยแต่ว่าถ้าถามผมถ้าเกิดจะติดตามกันให้ใกล้ชิดจริงๆเนี่ยมันจะมีการตั้งคณะอนุกรรมาธิการอีกประมาณ9ชุดอันนี้คือออปเปอเรชั่นจริงลงรายละเอียดลงดีเทลไอเทมเลยอันนี้เอาอันนี้ไม่เอาไอ้กรณีที่ศาลตัดสินลงจำคุกเนี่ยอยู่ในอยู่ในอนุนี่นะจำได้ไหมที่เป็นคดีเนี่ยจำคุก6ปีแต่สินเนี่ยคันนี้ถ้าเกิดว่าถ้าถามผมเนี่ยคืออนุกรรมาธิการเนี่ยมันไม่มีปัญหาหรอกมันรู้ที่มาที่ไปแต่มันจะมีรายการนึงที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการมีที่ปรึกษาอีกที่ปรึกษาแล้วก็ที่ปรึกษาประธานอนุกรรมาธิการโอ้นี่ตำแหน่งในคณะอนุกรรมาธิการซึ่งเป็นคนนอกหรือต้องเป็นส.ส.ถ้าเป็นที่ปรึกษาคนนอกอยู่แล้วยื่นสมัครได้ไหมหรือก็เชิญมาก็นี่ไงนี่ไงเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนก็ที่สสติดคุกเนี่ยก็เพราะว่าเนี่ยแหละไปรีดไถอธิบดีอะไรสักคนใช่ไหมว่าคุณจะเอางบใช่ไหมผู้น้องงบนี้ผมซักคุณหนักนะครับผมจะถามคุณมากเลยนะแต่เพื่อให้มันทุกอย่างสะดวกนี่มันก็ช่วยกันได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมนี่ไงทีนี้มันเป็นลงนิดระดับอนุกรรมการเลยระดับใหญ่คุณไม่มีทางรู้เลยคุณนั่งนี่คุณจะมีเสียงกระซิบมาที่คุณไหมก้าวคณะเนี่ยผมเดินไปได้หมดเดินไปผมใหญ่กว่าเยอะเดินใช้เช่นมีประโยชน์อะไรคานได้คานได้แขวนได้คานได้แขวนได้ไม่เอาได้แล้วคุณรู้ไหมว่าเขาโทรศัพท์คุยกันเขาต้องรายงานนะครับทั้ง9ชุดว่าวันนี้ประชุมเรื่องอะไรรายกรุ๊ปอะคุณรู้เหรอเขาก็ส่งกันบอกพรุ่งนี้จะมีเรื่องคุณเข้านะเดี๋ยวจะทำอะไรให้ดูแล้วก็เอาไว้ทีหลังเก็บไว้ก่อนไม่งั้นเราดูครับแต่เราเห็นกลไกแล้วไงว่าไอ้เรื่องที่เคยเกิดที่เราเคยได้ยินว่ามีการรีดไถต่อรองแบล็กเมลกันเนี่ยนะมันเกิดขึ้นตรงไหนนี่จะเป็นครั้งแรกนะที่เราจะรู้ทุกขุมขนใช่ทุกคุ้มขนของงบประมาณจะมาจากอาจารย์วีระโน่นเราโอเคเราจะมีช่วงพิเศษนะฮะเกาะติดงบประมาณปี68ไม่อาจารย์ชื่อหมายจะช่วงนี้เนี่ยทุกคุ้มขนเอาไปได้แล้วเอาแล้วครับพบกันกับคุยให้คิดมันสุขหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
ฟังรายการคุยให้คิดสดทุกคลิปย้อนหลังทุกตอนได้ที่เว็บไซต์แอปพลิเคชันและ YouTube ไทย PBS Podcast